สวัสดีครับวิธีที่ดีคือวิธีที่นักเรียนทำได้นะตอนสอบในคลิปนี้ก็มาทำโจทย์ข้อสอบกัน1ข้อนะข้อสอบคัดค่าย1สอ,อวนอปี2 5 6อจงหาอัตราส่วนของพื้นที่รูป6กเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่านะต่อพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่แนบในวงกลมเดียวกันนะ ดูว่านวะวิธีที่ดีมีคําแนะนําสักกี่วิธีกันแนวะวิธีที่1โจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรนะแล้วก็เลขาคณิตวิเคราะห์ก็ไปเลือกใช้ตามความเหมาะสมนะว่าโจทย์แสดงวิธีทำเนะ่คว,ว่าโจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรอาจจะใช้ไม่ได้นะแต่ถ้าเป็นเติมคําในช่องว่างวิธีนี้ใช้ได้แน่นอนนะวงกลมนะี จุดศูนย์กลาง0ูนรัศมี6เซนติเมตรเนะเราก็ให้จุด A เป็น6ศูนย์ราะฉันจุดถัดไปก็ทำมุม60องศานะรัศมีนะ OA ตัวนี้ก็6เซนติเมตรด้านนี้ก็3ด้านนี้ก็3รู3ได้จุด B ละนะ พื้นที่เนี่ยสีเขียวรูปเล็กเนี่ยนะสามเหลี่ยม OAB เนี่ยเนี่ยก็เท่ากับ1ส่วน2คูณฐานก็คือ6เซนติเมตรคูณสูงก็คือ3ารูทเนี่ยเพราะฉะนั้น6กเหลี่ยมด้านเท่าก็เอา6ไปคูณเนี่ยเพราะฉะนั้นพื้นที่6กเหลี่ยมด้านเท่าก็คือ6คูณพื้นที่รูปสามเหลี่ยม OAB 1ส่วน2คูณฐานคูณสูงฐาน6เซนติเมตรสูง3ารูทาม ได้พื้นที่หกเหลี่ยมด้านเท่าแล้วอันนี้คือโจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรเราเลือกลัศมีเป็น6ซนติเมตรเนี่ยสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยเลือกจุด p เป็น60เลือกจุด q เป็น0 6ย์ความยาวด้านนี้ก็เป็น6กรูทสองพนั้นพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้ก็6กรูทสองกำลังสองเนี่ยห้าสิบสี่รูทสามหารด้วย72อัตราส่วนก็ออกมาเป็น3ารูทสามส่วนสี่ อันนี้ก็เป็นคําตอบเติมคําในช่องว่างนะใช้ได้แน่นอนนะแต่ถ้าเป็นข้อสอบแบบแสดงวิธีทำมนะการยกตัวอย่าง6ซนเมตรแบบนี้ใช้ไม่ได้นะก็ไปเลือกวิธีให้เหมาะสมกับการสอบนะโจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรนะียแต่ตอนนี้ใช้ตีกนมิติบังภาพเดิมนะ มุมนี้60องศาด้านนี้6เซนเมตร OB ก็6เซเมตรนะพื้นที่รูปสามเหลี่ยม OAB เนะนี่ยหนส่วนสเนะี่ย OAOB คูณไซนของมุม60องศานะผลลัพธ์ก็ได้54รูทสเหมือนกันนะทำนองเดียวกันนะด้านนี้ก็เหมือนเดิมแหละนะ72ตารางเซนติเมตรได้อัตราส่วนเท่าเดิมนะว่าการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม OAB นะีใช้เรขาคณิตวิเคราะห์ก็ได้ จะใช้ตีโกนมิติก็ได้ถ้าไม่กล้าใช้คำว,ว่าโจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรเนี่ยก็รัศมีอตัวใหญ่ใดๆก็ได้นะแต่วิธีนี้เนี่ยนะถ้าเป็นข้อสอบแบบแสดงวิธีทำวิธีนี้ใช้ได้แน่นอนหกเหลี่ยมด้านเท่านะก็เป็น6เท่าของพื้นที่สีเขียว OAB เนี่ย 1น่วน2 O AOB อซองศาเนี่ยก็ติดสัญลักษณ์เป็น R ตัวใหญ่แค่นั้เนเองนะด้านนี้ R ด้านนี้ R อันน, R, นนี้มุมฉากเนี่ยด้านนี้ก็ R าูรลดสองอัตร 2, ตาส่วนนะตัวนี้หารด้วยตัวนี้ก็อัตราส่วนอันเดียวกันเนี่ยอันนี้ก็ถ้าเป็นข้อสอบแบบแสดงวิธีทำเนี่ยวิธีนี้ใช้ได้แน่นอนนีก็แนะนำตีโกนมิตินะได้คำตอบ นะเร็วกว่านะถ้าจะมาอ้างอิงพิกัดแบบเนะี่ยพิกัดฉากก็จะเสียเวลา,ส,วลาสมมุติเนะี่ยพิกัดกนะใช้สูตรนี้ดีกว่านะ1 2 o a o b ซาย60องศานะบางคนจำสูตรได้นะจำสูตรได้ก็ทำงานได้เร็วขึ้นนะจำไม่ได้อยากใช้ก็มาดูนะคำแนะนำว่าตอนสอบมองภาพยังไงหกเหลี่ยมด้านเท่าเนะีย มองเป็นสามเหลี่ยมที่เล็กๆ OAB นะีแบ่งมุมออกมาเป็น2อพายส่วน N เนระัศมี OA ก็ R ตัวใหญ่เนะีรัศมี OB ก็ R ตัวใหญ่นะพื้นที่เนะี่เหลี่ยมด้านเท่านะจริงโจทย์ถามแค่6เหลี่ยมครับ สีเ่เหลี่ยมจตุรัสนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าใครจําสูตรได้ก็ทํางานเร็วขึ้นจําไม่ได้ก็มา,มาดูพิสูจน์สั้นๆกันนะเอคูณพื้นที่รูปสามเหลี่ยม OAB เนี่ยก็ใช้เนี่ยสูตร1นึ่งส่วนสอากำลัง 2, สองไซด์ของมุม2องพายส่วน n, เอนี่ยอันนี้ก็เป็นสูตรทั่วไปละนะเพราะฉะนั้นถ้าใครจําสูตรนี้ได้ก็จะทํางานเร็วขึ้นเนี่ยสี่เหลี่ยมจตุรัส n เป็น4 แทนค่าแล้วได้2 r กําลังสองหกเหลี่ยมด้านเท่าแทนค่าได้ได้3ส่วนสามรูทสามส่วนสอง r กําลังสองหานกันก็เป็น3ามรูทสามส่วนสี่เนี่ยเพราะอัตราส่วนนะพื้นที่หกเหลี่ยมด้านเท่านะกับสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะแนบในวงกลมเดียวกันวงกลมรัศมี r ตัวใหญ่อัตราส่วนพื้นที่ก็จะมีค่าเป็น3ารูทสส่วนสี่เนพราะันในคลิปนี้ก็แนะนำวิธีนะ สวิธีนะวิธีที่ดีคือวิธีที่นักเรียนทำได้ตอนสอบสวัสดีครับ